When I am sad, when I am sad, okay. When I am sad, we laugh together, together we play. Please never, never go away. Please never, never go away. Please never, never go away. นักเรียนบางว่าตอนนี้ไม่ถูกต้อง Please never, never go away again. Please never, never go away. เดี๋ยวจะ one by one ทีละคนละกันนะคะนะคะเพราะบางคนยังไม่ออกเสียงยังจะ talk together อันนี้เป็นเพื่อนดีที่สุดคุยกันได้โอเค we laugh together together we play please never never go away again we laughGo away. Please never, never go away. Never go, never go. ไม่ใช่ never go. Never go away, away, away. Please never, never go away.แต่เวลาเราออกเสียง away okay you are my friend my very best friend you listen listen to me you are my friend my very best friendYou listen to me when I am mad. You are my friend. You listen to me when I am mad. You listen to me again. You listen to me when I am mad.We talk together all night and day. We talk together all night and day. Please never, never go away. Please never, never go away. Away แล้ว Please never, never go away.Never go away. Never go away. การร้องภาษาอังกฤษเป็นการ learning with the song เป็นการเรียนรู้เพลงกับเพลงนะเป็นการเก่งภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษใครร้องภาษาอังกฤษเป็นสำเนียงออกได้ถูกต้องถือว่านักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้ผ่านไปอย่างหนึ่งอ่ะทีนี้มีงานนักเรียนทำนะคะเขียนประโยคภาษาว่าเลยว่า Who is your best friendเดี๋ยวจะถามนักเรียนอ่ะพร้อมกันเลยค่ะ Who is your best friend? Who is your best friend? อ่ะ Write on your notebook Who is your best friend? เดี๋ยวทุกคนต้องตอบคุณครูนะตอบทุกคนเลยเร็ว Weekly บางคนยังเปิดนะสมุดอยู่ Who is your best friend? This is the questionSentence. อันนี้เป็นประโยคคำถามถามว่าอะไรลูกใครเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณหรือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณคือใครความหมายเดียวกันไหมลูกความหมายเดียวกันอ่ะนักเรียนบอกคุณครูที่ใครบอกสิอ่ะซิลพบใครลูก
อยู่กับใจแล้วไม่ต้องไปเดินยืนหามองเลยอ่ะใครลูกณัฐพัฒน์วีรพัฒน์ณัฐพัฒน์แอนด์วีรพัฒน์อ่ะพร้อมกันนิสิตบอกว่านารพัฒน์อะไรนะคะณัฐพัฒน์แอนด์วีรพัฒน์กี่คนลูกอ่ะ2คนเพราะ2คนแล้วตอบ is ได้ไหมไม่ได้ต้องตอบอะไรคะได้แล้วอ่ะ2คนอ่ะสิริพจน์ตอบสิณัฐพัฒน์แอนด์วีรพัฒน์my best friendเปลี่ยน you are เป็นอะไรลูกเป็นเปลี่ยน you are my อ่ะพร้อมกัน spell my please spell my 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 good อ่ะได้แล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปครูถามอ่ะบอกคุณครูสิศิลภพกี่คนลูกคนเดียวปั๊บก็ตอบว่าศิลภพ is คนเดียวใช่อะไรลูก isถ้า2คนขึ้นไปใช้ถ้าตอบว่าศิลภพ is my best friend ต่อไป next ใครบ้างลูกอนิชาอะไรคะเกศรา2คนใช่ไหมลูก2คนกัน2คนเราใช้แอนเลยนะคะอนิชาแอนเกศราใช้อะไรลูก is หรือ areต่อไปเลยคะ my best friend ได้ยังลูกอ่ะชนิดตอบคำถามตัวเองไปตอบคำถามตัวเองไปนะคะครูถามว่าขอพิชุนหน่อยนะคะโจทย์ครูถามว่าอะไรลูกครูถามว่า who ครูขึ้นต้นคำว่า who ใช่ไหมคะครูต้นคำว่า who is your ใช่ไหมคะและอะไรลูก best friend ตัวนี้คืออะไรลูกตัวนี้คืออะไรความหมายคืออะไรครูถามใช่ไหมลูกถามคำว่าอะไรลูกเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันอันนี้ประโยคอะไร question mark ประโยคคำถามครูถามถึงอะไรลูกภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ who พร้อมกัน who is your best friend สมมุติคุณครูตอบครูตอบนะแอนครูตอบชื่อเล่นเลยแอนครูตอบกี่คนลูก1คนคนเดียวครูใช้อะไรลูก is and is ครูใช้ your ได้ไหมครูต้องเปลี่ยนมาใช้อะไรคะถ้าครูตอบให้นักเรียนฟังครูใช้ my and is my best friend and is my best friend จบยังเสร็จยังลูกยังไม่จบสิ้นครูต้องใส่อะไรคะใจครู stop ต่อไปคุณครูมีเพื่อนที่ดีที่สุดหลายคนเช่นครูบอกครูมีแอนนะครูมีส้มครูมีอะไรคะทอมแอนคนสุดท้ายแอนอะไรคะแอนด้าโอ้ครูมีทั้งหมดกี่คนลูกกี่คนคะครูมีใครคะแอนส้มครูใช่อะไรลูกคอมอ่ะส้มคอมอ่ะทอมคนสุดท้ายครูใช้ไม่ใช่คอมม่าแล้วครูใช้อะไรแทนลูกแอนสองคนสุดท้ายเดี๋ยวมาเขียนต่อจากครูนะเดี๋ยวต่อจากครูนะคะกี่หลายคนมั้ยลูกหลายคนครูใช้อิสได้ไหมได้ครูใช้อะไรลูกต่อไปตอบคุณครูต่อไปอะไรลูกว้าไม่เบสเฟนเฟนทำไมลูกหลายคนไหมหลายคนเฟนต้องทำไมเฟนต้องเติม s แล้วก็ทำอะไรต่อลูกจุด full stop ได้ไหมลูกอย่างนี้ได้ไหมยากไหมไม่ยากหรืออันนี้ได้หนึ่งอย่างนะอันนี้แบบที่อย่างที่หนึ่ง
อ่ะแบบที่2แบบที่2มาดูแบบที่2แบบที่2จากประโยคเดิม Ann is my best friend คุณครูเอาขึ้นหน้า my best friend กี่คนลูกคนเดียวครูใช้ is and อยู่ full stop ยากไหมอย่างนี้ยากไหมลูกยากไหมคะยากไหมอ่ะไม่ยากใช่ไหมครับใช่ไหมลูกจากประโยคต่อไปเมื่อประโยคเมื่อสักครู่นี้ and some Tom and Dan are my best friends คุณครูจะแปลงเป็นแบบที่สองได้ยังไงพร้อมกันค่ะ my best friends เอาใหม่my best friends ถ้าครูเขียนงี้ได้ไหมลูกเป็นอย่างนี้ถูกไหมต้องเติมอะไรคะ yes. เติม s แล้วก็เป็นอะไรลูกมีใครบ้างแอนส้มทอมแอนดาจุดฟูลสต็อปยากไหมยากไหมคะไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะคะอันนี้แค่สรุปง่ายๆตรงนี้ก่อนวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนแค่เลือกไปจะใช้แบบที่1หรือแบบที่2อ่ะ Write on your notebook เขียนในสมุดนักเรียนเลยค่ะวันนี้จะใช้แบบไหนอ่ะฝึกเอาลองฝึกเขียนนะนักเรียนอาจจะมีเอา one friend only friend ก็คือเพียงคนเดียวหรือ two friends หรือ three friends หรือ five friends แล้วแต่นักเรียนส่งในชั่วโมงเลยนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวส่งชั่วโมงเก็บส่งเลยจะเขียนให้ถูกต้องโอเคนะเพราะฉะนั้นทำไมลูกเข้าใจแล้วไม่ต้องโชว์ให้ดูก็ได้ฝึกไว้นะตอนนี้ time up หมดเวลาแล้วใช่ไหมลูกอ่ะวันนี้นักเรียนมีเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วสามารถเขียนบรรยายให้ฟังแล้วว่าเพื่อนที่ดีที่สุดคือใครนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูว่ามีประเภทใดบ้างอ่ะโอเควันนี้คุณครูกล่าวลาด้วยคำว่าGoodbye. See you on next time. Goodbye.